ในวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเบิกเงินนะครับหลังจากที่คุณได้รับพินจากทาง Google AdSense นะครับก็เป็นจดหมายมาที่บ้านอย่างนี้นะอย่างนี้นะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอันนี้เป็น3 account นะฮะที่ผมมีนะ3 account นะครับที่ผมมีนะครับก็วันนี้เรามาเบิก1 account นะครับที่มันได้เงินแหละนะฮะเอาดูให้ดูก่อนอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับถ้ารุ่นแรกนะครับคุณจะได้ account อย่างนี้นะเป็นกระดาษจากสหรัฐอเมริกา USA นะครับวันนี้2 account ที่เหลือนะครับนี่ตัวนี้นะยังไงดีวะอ่ะอย่างนี้อ่ะหัวนะครับหัวอ่ะหัวนะฮะอ่ะตัวนี้มาจากมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็น่าจะเป็นทางบริษัท Google ส่งมานะครับด้านในก็จะมีพินโค้ดนะฮะหลังจากที่คุณ activate พินโค้ดกับ Google AdSense แล้วนะครับ AdSense แล้วนะฮะคุณก็จะต้องทำยอดนะครับทำยอดมาถึงทำยอดใน Google AdSense ให้ได้100 US ดอลลาร์คือขั้นต่ำนะครับ100 US ดอลลาร์คือขั้นต่ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่13นะครับประมาณวันที่13ถึง15นะครับทาง Google AdSense ก็ตัดยอดนะครับทาง Google AdSense ก็จะตัดยอดเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ตัดยอดกันนะคือหน้าที่ตัดยอดเป็นหน้านี้อ่ะนะครับเขาจะเห็นได้ว่าการตัดยอดเนี่ยถ้าเขาตัดยอดแล้วนะฮะมันจะขึ้นว่ายอดที่มันเกิน100 US ดอลลาร์เท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์เบิกได้นะเพราะว่าผมตั้งไว้นะครับคือตัดยอดที่100 US ดอลลาร์นะครับแล้วเวลาเราจะเบิกเงินทำอย่างไรใช่ไหมครับในกรณีนี้ของผมเป็นการเบิกโดยใช้ Western Union นะครับ Western Union ก็ถ้าใครยอดที่ไม่ถึง 50,000 บาท 50,000 บาทนะ 50,000 บาทเนี่ยคุณสามารถ เบิกได้กับ Western Union ได้แต่ถ้าคุณมียอดคนดูเนี่ยเกิน 50,000 บาทนะครับการใช้ Western Union ก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าไอ้ Western Union เนี่ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมกรณีเงินเยอะๆอ่ะหลังจากที่มันตัดยอดนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่ามันตัดยอดอยู่ที่ 108.88 นะครับ 108.88 การที่เข้ามาดูและปริ้นเอกสารนะครับสามารถเข้าไปที่หัวข้อการชำระเงินนะครับการชำระเงินนะหลังจากนั้นนะครับอันนี้มันตัดแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมไปเบิกมานะครับตัดนี่21เมษายนนะครับผมจริงประมาณ21ถึง25นะครับก็ถ้าเข้าธนาคารปรับผ่านธนาคารก็25นะครับนี่ Western Union ผมถูกผูกอยู่นะบางท่านจะเป็นของธนาคารนะครับของธนาคารท่านอาจจะไปดูกับช่องอื่นได้ว่าเบิกอย่างไรนะครับกรณียอดเงินเยอะๆผมแนะนำให้เป็นแบบธนาคารนะแต่ว่าถ้าเป็นยอดเงินแบบ100แค่100 USD เนี่ยก็ Western Union ก็จะไวกว่าการปริ้นนะครับไปที่ดูธุรกรรมนะครับดูธุรกรรมแล้วก็พิมพ์เอกสารนะครับมันก็จะบอกว่านี่Western Union ของคุณคืออะไรนะครับแล้วก็ตัดยอดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตัดยอดที่ 108.88 นะครับ 108.88 นะครับให้คุณทำการกดเครื่องปริ้นนะครับเครื่องปริ้นนี้นะเครื่องปริ้นนะครับมันก็จะบอกว่าให้ปริ้นเลือกเครื่องปริ้นอะไรนะครับในกรณีผมเลือกSamsung แล้วกันนะครับคุณอาจจะเลือก Canon ก็ได้นะครับ Canon ไหนวะ510นะฮะเลือก Canon ก็ได้นะฮะหรือเลือก Samsung ก็ได้แล้วแต่ว่าเครื่องปริ้นของคุณเป็นอะไรนะครับแล้วก็ทำการกดปริ้นออกมาเมื่อปริ้นเสร็จนะครับเมื่อปริ้นเสร็จเมื่อปริ้นเสร็จคุณจะได้รับเอกสารหน้าตาอย่างนี้ด้านบนนะฮะเขียนว่า Google นะครับ Google นะเห็นไหมฮะด้านล่างจะเป็นรหัสการจ่ายนะครับด้านบนเขียนว่า Google นะฮะด้านล่างเขียนว่าเป็นรหัสการจ่ายการที่จะไปเบิกเงิน Western Union นะครับต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยนะถ้าเป็นใบอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นใบอย่างเงี้ยนะคุณต้องเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับไปที่ธนาคารแนะนำเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะมันง่ายหน่อยเพราะอยู่ใกล้บ้านผมด้วยนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยนะ
นะเป็นธนาคารกรุงไทยนะครับไปถึงนะฮะพนักงานก็จะให้กรอกเอกสารชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นี่นะเป็นเขียนว่า Western Union นะครับรหัส10ตัวรหัส10ตัวนะครับตรงนี้นะรหัส10ตัวดูได้จากไหนดูได้จากเอกสารเนี่ยฮะตัวเนี้ยเนี่ยนะฮะเป็นรหัส10ตัวนะครับเป็นรหัส10ตัวนะครับชื่อบนบัตรประชาชนกับชื่อผู้รับต้องตรงกันนะครับชื่อบนบัตรประชาชนกับชื่อผู้รับต้องตรงกันนะครับทั้งนี้เอกสารเนี่ยเราต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะเอกสารไอ้เหลืองๆเนี่ยเราต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เซ็นเอกสารให้เรียบร้อยนะครับใส่จำนวนเงินที่จะรับนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะจำนวนเงินที่จะรับนะครับหลังจากนั้นนะครับพนักงานธนาคารก็จะพิมพ์เอกสารมาให้1ชุดพร้อมกับถ่ายสำเนาใบทำสำเนาบัตรประชาชนของเรานะฮะก็ได้เอกสารชุดนี้มามันจะคิดนะอัตราแลกเปลี่ยนณวันนี้ซึ่งถ้าใครดูอัตราแลกเปลี่ยนเป็นนะครับมันก็อาจจะได้ปรับเพิ่มลดนิดหน่อยนะครับปรับเพิ่มลดนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ว่าคุณอยากได้อะไรก็ตามนะฮะนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่ผมแลกนะครับตอนที่ผมเอาไปขึ้นเงินเนี่ย 108.88 ผมได้เงินประมาณ 3,242 บาท 25 ตังค์นะครับ 3,242 บาท 25สตังค์นะครับนี่นะฮะเห็นไหมถูกไหมก็เขาก็จะให้เงินคุณมานะครับจากที่ตรงธนาคารนะฮะหากคุณต้องการเอาเข้าบัญชีเลยนะครับคุณเอาบัญชีไปด้วยสำหรับคนที่อาจจะไม่ใช่บัตรประชาชนนะครับคนที่ไม่ใช่บัตรประชาชนอาจจะเอาพาสปอร์ตไปนะครับสำเนาพาสปอร์ตไปนะครับกรณีที่เป็นของประเทศอื่นนะครับใครฟังอยู่ของผมเนี่ยเป็นประเทศอื่นนะครับคุณอาจจะมีเอกสารID card เนี่ยของคุณเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็เอาเอกสารนั้นไปก็ได้นะครับทางนี้ชื่อภาษาอังกฤษมันต้องตรงกับชื่อผู้รับของ Google ด้วยนะครับสำคัญนะครับตัวนี้ชื่อผู้ส่งนะครับชื่อผู้ส่งนะครับให้กรอกตรงของ Western Union นะชื่อผู้ส่งนะครับให้กรอกว่า Google Asia Pacific นะครับ PTE.LED นะครับก็เป็นชื่อจาก Google มาอันนี้มันเป็นของผมเดี๋ยวอันบนนะครับเขาก็จะให้คุณเซ็นเอกสารนะฮะแล้วก็จากนั้นก็ได้เงินกลับมาถ้าทำยอดสมมติว่าผมทำยอดได้$100นะครับมันก็จะตัด$100นะครับส่วนที่ถ้าใครตั้งไว้สูงกว่านั้นมันจะตรง Google AdSense มันจะมีให้ตั้งนะครับมีให้ตั้งว่าตัดยอดเท่าไหร่นะฮะ